สนับสนุนโดยกทปสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยัง At Heart Show The Stronger วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของเบาหวานค่ะถ้าพูดถึงเบาหวานหลายคนกลัวนะคะบางคนบอกว่าระวังอย่าให้ขึ้นตาแล้วก็ระวังที่เท้าด้วยบางคนโดนตัดเท้าทำไมถึงโดนตัดเท้าทำไมต้องระวังขึ้นตามันอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของแพทย์หญิงอยุธินีสิงหโกวินค่ะแพทย์หัวหน้าศูนย์เบาหวานและต่อมไรท่อจากโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะแอนเคยได้ยินว่าคนเป็นเบาหวานต้องระวังเบาหวานขึ้นตาค่ะแล้วก็เท้าก็ต้องระวังเดี๋ยวโดนตัดเท้าค่ะฟังดูน่ากลัวมากดีค่ะเดี๋ยวจะได้ตกใจจะได้กลัวไงคะถ้าเบาหวานขึ้นตามันไปทำอะไรที่ตายังไงคะคุณหมอคืออย่างนี้ค่ะเบาหวานก็คือการที่มีน้ำตาลสูงอยู่ในเลือดนะคะแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้นะคะ คะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในกระแสเลือดเรานะคะแล้วเลือดก็หมุนเวียนไปทั่วร่างกายมันก็เหมือนกับว่าอวัยวะทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันแช่อยู่ในน้ำเชื่อมเส้นเลือดแข็งกรอบเส้นเลือดทำงานไม่ดีถ้าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องมีเลือดออกที่จอประสาทตานะคะหรือว่าตามองไม่เห็นและตาบอดได้เท้าที่โดนตัดเท้าอะไรคะหมอเหมือนกันเลยค่ะนะคะคันนี้เท้าเนี่ยอันดับแรกมันจะต้องเริ่มด้วย1เท้าชาก่อนเท้าชาเพราะเส้นประสาทมันเสื่อมนะคะพอเท้าชาปุ๊บเราไปเหยียบอะไรไม่รู้มีแผลว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเท้าไม่ดีอีกเพราะว่าเป็นเบาหวานที่คุมไม่ดีนะคะก็เลยทำให้การติดเชื้อนั้นไม่หายแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะต้องตัดเท้าได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็กลัวแล้วนะเดี๋ยวตาเดี๋ยวเท้าห่างกันหน่อยแต่อันตรายทั้งคู่เลยไม่ตาบอดก็โดนตัดเท้าเอาเรื่องไตด้วยค่ะไตยังไงคะคุณหมอค่ะก็ไตวายค่ะในกรณีที่เบาหวานลงไตก็คือเส้นเลือดมันเริ่มเสื่อมค่ะนะคะเส้นเลือดเริ่มเสื่อมก็จะกรองของเสียไม่ได้คือคำถามแบบว่าธรรมดาเลยนะต้องหวานขนาดไหนหรือน้ำตาลในเลือดต้องเยอะขนาดไหนคือถ้าเกิดน้ำตาลสูงกว่า200หรือน้ำตาลเฉลี่ยมากกว่า8นะคะเป็นเวลานานๆเช่น7ปี10ปีอันนี้ให้ระวังเลยว่าเดี๋ยวมาแน่นอนขึ้นตาลงไตแต่ปัญหาของคนเป็นเบาหวานมันหยุดปากไม่ได้คุณหมอนี่แหละคือความสำคัญเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคของการกินการอยู่ที่ผิดวิธีนะคะนะคะมันต้องรูดซิบปากแต่ทีนี้ถ้าโภชนาการที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานคุณหมอแนะนำยังไงดีเขาต้องปรับตัวเองยังไงดีคะคือจริงๆแล้วก็บอกว่าก็กินเหมือนคนธรรมดาแหละอาหารหลักห้าหมู่ก็จะมีเนื้อสัตว์นะคะมีแป้งมีไขมันมีผักมีผลไม้แป้งก็จะเป็นแป้งเชิงซ้อนนะคะแป้งเชิงซ้อนพวกคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตพวกข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ข้าวมันการทัดซีประมาณนั้นขนมปังโฮวีแล้วก็น้ำตาลไขมันพยายามกินให้น้อยที่สุดไขมันเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้มันมาด้วยกันเป็นชุดเป็นแพ็กเกจใช่ค่ะต้องระวังเบาหวานความดันไขมันมันเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเบาหวานปุ๊บเดี๋ยวเราหาไขมันเดี๋ยวความดันมาตามกันหมดมันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดหลอดเลือดสมองด้วยคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ได้ห้ามนะถ้าอยากจะทานขอให้คุมตัวเองให้ได้แค่อย่างละคำค่ะถ้าทานผลไม้ค่ะผลไม้เนี่ยมักจะเป็นปัญหากับผู้ป่วยเบาหวานว่าอันไหนทานได้ทานไม่ได้ค่ะคือมันก็กินได้ทุกอย่างก็กินได้ทุกอย่างแต่ว่าอะไรที่หวานจัดก็กินนิดเดียวนะมื้อหนึ่งเนี่ยหมอขอผลไม้สองอย่างค่ะนะหรือผลไม้เท่ากับถาดกับเท่ากับจานรองกาแฟค่ะนะสับปะรดประมาณ 4-5 ชิ้นแตงโมก็เหมือนกันอ่ะค่ะ3-4 คำอะไรอย่างเงี้ยเงาะ2ลูกมังคุด2ลูกค่ะคุณหมอมีอะไรแนะนำให้คุณผู้ชมได้ป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นเบาหวานเบาหวานถ้าเกิดแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าเป็นเบาหวานดีกว่านะคะการเป็นเบาหวานที่บอกแล้วว่ามันเป็นโรคของการกินอยู่ที่ผิดวิธีเพราะฉะนั้นยังไม่สายนะคะถ้าจะมาปรับโดยการปรับการกินการอยู่ที่ถูกวิธีและอย่าลืมออกกำลังกายด้วยค่ะคำแนะนำของคุณหมอวันนี้ค่อนข้างมีประโยชน์มากนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำคัญเลยคือหมั่นควบคุมเรื่องการทานถ้าเราหยุดปากเราได้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมันก็จะทุเลาเบาบางลงค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ